แพะนมภูเก็ตนะฮะซึ่งจะต่างกับแพะนมสายพันธุ์อื่นโดยสิ้นเชิงฮะเพราะถ้าสังเกตได้เนี่ยแพะนมที่เราทำเนี่ยโดยลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกก็จะต่างกับแพะนมโดยทั่วไปก็คือจะมีลักษณะของการพัฒนาพันธุ์ที่สามารถให้เนื้อได้ด้วยไม่ใช่มีเฉพาะแค่นมซึ่งนี่ก็เป็นโจทย์หลักโจทย์ใหญ่ของการพัฒนาแพะเพื่อทำยังไงในเมื่อเขาให้นมได้แล้วเป็นข้อดีของเขาแล้วอีกข้อที่เขาต้องให้เราก็คือต้องแลกเนื้อได้ด้วยวันนี้ขวัญนำคุณผู้ชมเดินทางมารู้จักกับฟาร์มแพะนมแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตเป็นฟาร์มแพะนมของบังมานิตงานแข็งเกษตรกรตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่ประสบความสำเร็จในวิชาเลี้ยงแพะจนสามารถขยายสายพันธุ์แพะได้หลากหลายได้พันธุ์แพะพื้นเมืองที่แข็งแรงมีสายพันธุ์แพะนมที่ให้ทั้งนมแพะและเนื้อแพะที่สำคัญแพะในฟาร์มของบังมานิตยังคว้ารางวัลพระราชทานมากมายในการประกวดแพะจากเวทีต่างๆในระดับประเทศจนตอนนี้รางวัลล้นบ้านบางมานิดเลยละค่ะน่ารักจังเลยแพะเต็มเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเรามาอยู่กันที่ NSC Farm นะคะที่นี่นะคะถือว่าเป็นฟาร์มแพะนมที่เริ่มต้นในการที่จะเลี้ยงแพะนมนะคะแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตเลยละค่ะที่ฟาร์มแห่งนี้นะคะสะอาดสะอ้านมากนะคะจะเห็นว่ามีแพะอยู่หลากหลายสายพันธุ์นะคะทั้งพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ต่างชาติด้วยนะคะซึ่งมีแพะกว่า100ตัวเลยละค่ะมีทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะนะคะรวมถึงลูกๆแพะด้วยนะคะนอกจากการเลี้ยงแพะนมแล้วก็จะมีแพะเนื้อสายพันธุ์ต่างชาตินะคะที่ผ่านการประกวดมีรางวัลชนะเลิศมาจากหลากหลายเวทีนะคะวันนี้ค่ะเราจะมารู้จักกับแพะนมรวมถึงมารีดแพะนมที่นี่กันด้วยนะคะเพราะว่าแพะนมนั้นหรือว่านมแพะนะคะที่ได้จากแพะนั้นมีคุณค่าแล้วก็ประโยชน์มากมายเทียบเท่านมแม่เลยละค่ะติดตามจากรายการวันนี้ได้เลยค่ะฟาร์มแพะของบังมานิตมีเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงอย่างไรจนกลายเป็นฟาร์มแพะตัวอย่างของจังหวัดภูเก็ตวันนี้ขวัญจะนำเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแพะบังมานิตเองค่ะว่าฟาร์มที่นี่บังเขาเลี้ยงทั้งแพะเนื้อและแพะนมแบบครบวงจรรวมทั้งยังเป็นฟาร์มเจ้าของรางวัลระดับประเทศได้อย่างไรมาชมกันเลยค่ะผมนายมานิตงานแข็งนะฮะเกษตรกรตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตก็เริ่มเลี้ยงแพะเมื่อปี2549นะฮะด้วยกับการที่เริ่มว่าความคิดที่ว่าเลี้ยงแพะนี่ก็คือเราเบื่อกับอาชีพลูกจ้างนะฮะก็คือเมื่อก่อนที่จะมาเลี้ยงแพะนี่ก็คือเป็นลูกจ้างโรงแรมเป็นพนักงานโรงแรมฮะก็คิดจะพลิกผันชีวิตตัวเองด้วยความที่ว่าไม่ต้องการเป็นลูกจ้างแล้วมามองที่อาชีพเกษตรก็ไปศึกษาอยู่พักนึงสักประมาณ 4-5 เดือนก็มาหยุดที่สัตว์ตัวนี้ก็คือแพะนะฮะด้วยจุดมุ่งหมายลงรายละเอียดถึงเรื่องแพะนมเลยนะฮะอาจจะเป็นเกษตรกรคนแรกในจังหวัดภูเก็ตที่เริ่มเลี้ยงแพะครั้งแรกกับสายพันธุ์แพะนมฮะส่วนท่านอื่นเขาจะเริ่มจากพันธุ์สายพันธุ์พื้นเมืองสายพันธุ์แพะเนื้อแต่ที่ผมจับประเด็นตรงที่แพะนมก็คือ1
ก็พอได้ศึกษาแล้วก็รู้ว่านมแพะมันมีประโยชน์นะฮะแล้วในพื้นที่ในท้องถิ่นเนี่ยยังหารับประทานยากนะฮะแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะแพงนะฮะแล้วก็ไม่ได้สดหรือปลอดภัยแค่ไหนเราก็ไม่สามารถรู้ต้นทางก็จึงเป็นที่มาให้เริ่มการทำแพะนมจนถึงปัจจุบันนี้บางมานิดเล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นเลี้ยงแพะตั้งแต่ปี2549เป็นเวลา13ปีแล้วค่ะที่บางมานิดคลุกคลีอยู่กับการเลี้ยงแพะและทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการหาข้อมูลเพื่อพัฒนาสายพันธุ์แพะเพราะบางมานิดบอกว่าวิชาแพะไม่มีสูตรสำเร็จผู้เลี้ยงแพะต้องตีโจทย์ในการเลี้ยงแพะกันเองค่ะจะเป็นลูกรุ่นที่เก็บไว้เพื่อสำหรับเกษตรกรที่สนใจนะสนใจจะเอาไปพัฒนาสายพันธุ์หาเนี่ยแยกเป็น2ส่วนอันนี้ให้ได้ป่ะคะได้ฮะก็คือในส่วนของอาหารหยาบเราเรียกศัพท์วิชาการว่าอาหารหยาบก็คือพวกพืชสีเขียวใบไม้หญ้าอะไรต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกษตรกรเองต้องทำความเข้าใจและทำความรู้จักกับพืชที่เราจะเอามาให้กินอย่างตัวนี้กระถินนะฮะกระถินสดเนี่ยอันตรายถึงตายก็คือเขาถ้าเขากินเยอะเนี่ยเขากินเยอะเนี่ยเขาจะเกิดอาการท้องอืดตัวเกษตรกรเองเดี๋ยวนี้ไม่ยากฮะข้อมูลวิชาการของกรมก็มีนะก็ไปศึกษานิดนึงหลักๆเขาถามว่าบ้างใช้อาหารข้นเลี้ยงแพะอย่างเดียวเหรอจริงๆแล้วใช่ฮะซึ่งมีความจำเป็นไหมในส่วนของการทำแพะนมเนี่ยตัวนี้เรายังเลี่ยงไม่ได้ไซนี้ไว้นี่คือแม่พันธุ์ที่ตัวเต็มไปแล้วเดี๋ยวไปดูสายพันธุ์ที่มีสายเลือดจากแพะเป็นสายพันธุ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาฮะอย่างซาเลนก็ต้องเป็นสีขาวหรือครีมฮะอย่างแองโกก็จะเป็นจมูกโด่งหูยาวหูลายหูกระแววตาฮะแววตาสดใสความมันวาวของขนเนี่ยเราจะดูได้ว่าแพะเราเนี่ยสุขภาพดีแพะนมภูเก็ตนะฮะซึ่งจะต่างกับแพะนมสายพันธุ์อื่นโดยสิ้นเชิงฮะเพราะถ้าสังเกตได้เนี่ยแพะนมที่เราทำเนี่ยโดยลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกก็จะต่างกับแพะนมโดยทั่วไปก็คือจะมีลักษณะของการพัฒนาพันธุ์ที่สามารถให้เนื้อได้ด้วยไม่ใช่มีเฉพาะแค่นมซึ่งนี่ก็เป็นโจทย์หลักโจทย์ใหญ่ของการพัฒนาแพะเพื่อทำยังไงในเมื่อเขาให้นมได้แล้วเป็นข้อดีของเขาแล้วอีกข้อที่เขาต้องให้เราก็คือต้องแลกเนื้อได้ด้วยก็เลยพัฒนาเรื่อยมาโดยเริ่มจากการนำสายพันธุ์ซาแนนเนี่ยมาครอสบีดกับสายพันธุ์พื้นเมืองเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็มีในกลุ่มของแพะเนื้อก็คือแองโกนูเบียนและก็พันบอเข้ามาเสริมซึ่งจะทำให้ภาพลักษณ์ของซาแนนที่ใช้ชื่อว่าแพะนมภูเก็ตเนี่ยต่างไปจากซาแนนในท้องถิ่นอื่นคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมนั้นมาทัวร์โรงเรือนที่ NSC ฟาร์มแพะของบางมานิดนะคะอย่างที่เห็นด้านข้างขวัญตรงนี้นะคะก็เป็นแพะประเภทพวกสายพันธุ์ประกวดและนี่เป็นแพะสวยงามนะคะที่เห็นในทางงดงามมากเป็นสายพันธุ์บอนั่นเองนะคะแล้วก็พันธุ์ท็อกเก้นเบิร์ดนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นแพะที่ชนะเลิศนะคะในการประกวดจากเวทีต่างๆของบางมานิดนั่นเองนะคะรวมถึงอีกหลากหลายสายพันธุ์นะคะภายในฟาร์มแห่งนี้นะคะนี่ค่ะสายพันธุ์ซาแนนนะคะมาดูกันเลยค่ะสวยนะคะนี่พันธุ์ซาแนนก็จะเป็นพันธุ์แบบว่าตัวขาวๆสวยๆหน่อยนึงเขาก็จะสวยงามนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นลูกแพะนั่นเองนะคะกำลังนอนพักกันอยู่นะคะลูกแพะน่ารักทีเดียวนะคะที่นี่จะมีการแยกกันนะคะระหว่างพ่อแพะแม่แพะแล้วก็ลูกแพะนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แพะนั้นเกิดการชนกันนั่นเองนะคะ
ภายในโรงเรือนแพะของบางมานิดนะคะก็จะเห็นว่ามีเป็นสัดส่วนนะคะแต่ละสายพันธุ์นะคะก็จะมีทั้งลูกแพะด้วยนะคะรวมถึงด้านในนู้นค่ะเป็นแพะนมนะคะซึ่งเป็นแม่พันธุ์กำลังที่จะรอรีดนมมาชมกันเลยค่ะคือต้องทำความเข้าใจก่อนฮะแพะนมจะให้นมได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องท้องนะฮะก็คือพอถึงอายุพร้อมจะผสมนะเราก็จับเขาผสมพันธุ์หลังจากผสมเสร็จปุ๊บเขาจะตั้งท้อง5เดือนหลังจาก5เดือนผ่านคลอดเขาก็เลี้ยงลูกอีก3เดือนเราถึงเอานมเขาก็คือตกแล้วประมาณ8เดือนฮะตอนนี้เป็นแม่พันธุ์รีดนมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13-14ตัวเราทำแต่ละล็อตเนี่ยล็อตหนึ่งจะไม่ให้เกิน15ตัวเพราะมันอยู่ในปัจจัยที่ว่านมเราเนี่ยเราต้องการสดทุกวันฮะนี่คือสำคัญคือถ้าเราไม่มีการวางแผนในการผสมแพะสมมุติคุณมี50แม่คุณผสมพร้อมกันทีเดียวคุณจะได้นมเยอะช่วงเดียวแล้วก็จะขาดพร้อมกันแต่เนี่ยเรามีแม่พันธุ์40แม่เนี่ยเราวางเป็น3รุ่นนะฮะก็แต่ละรุ่นจะห่างกันประมาณ4เดือนมันจะโฟลว์ทั้งปีนี่คือคนที่ทําแพะนมถ้าไม่มีการวางแผนเนี่ยไม่เข้าใจและไม่ศึกษาเนี่ยยากนิดนึงฟาร์มแพะของบางมานิดจะมีแพะหลากหลายสายพันธุ์ได้แก่สายพันธุ์ซีแนนแพะนมสวิตเซอร์แลนด์ที่บางพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเองยังมีพันธุ์เนื้อเป็นแพะสายพันธุ์บอสายพันธุ์ท็อกกิ้งเบิร์ดและสายพันธุ์แอนพายเป็นสายพันธุ์แพะนม4สายพันธุ์กว่า100ตัวภายในฟาร์มของบางค่ะอย่างสายพันธุ์ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะฮะเราเรียกว่าแพะสายพันธุ์พื้นเมืองปากใต้นะฮะคือแพะพันธุ์พื้นเมืองในประเทศไทยเนี่ยแยกจำเพาะได้หลายพันธุ์หลักๆก็จะเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองภาคเหนือภาคกลางแล้วที่เห็นเนี่ยคือภาคใต้หรือในกลุ่มของคาบสมุทรอินโดจีนนะฮะคือพวกนี้ต้นสายเดิมๆว่ากันว่ามาจากทางฝั่งมาเลเซียทางมาเลเซียก็จะเรียกแกมบิดกัดจังหรือกัดจังง่ายๆแพะกัดจังซึ่งลักษณะประจำพันธุ์ก็คือเป็นแพะที่ตัวเล็กนะฮะตัวเล็กรูปร่างค่อนข้างเล็กเปรียวหากินเก่งทนทานต่อดินฟ้าอากาศนะฮะแต่ข้อด้อยเขาคืออัตราเล็กเนื้อน้อยก็คือง่ายๆตัวเล็กฮะตัวเต็มวัยอยู่ที่ประมาณตัวผู้น้ำหนักประมาณ30กิโลตัวเมียก็ประมาณ20กิโลนี่คือตัวเต็มวัยของเขาแล้วนะฮะซึ่งในส่วนของพันธุกรรมส่วนดีที่เขามีเนี่ยเราต้องการตรงนี้ในการมาต่อยอดโดยการพัฒนาสายพันธุ์แต่เราต้องคงความเป็นพื้นเมืองอย่างนี้ไว้เพราะณปัจจุบันเนี่ยในภาคใต้เราเนี่ยในเขต8เรารู้สึกว่าจะมีเกษตรกรที่หันมาให้ความสนใจกับสายพันธุ์เนี่ยมีไม่ถึง10รายนะฮะที่มาลงรายละเอียดลงลึกผมในฐานะที่เราชอบแพะด้วยชอบทุกสายพันธุ์เราเลี้ยง1เพื่ออนุรักษ์คงไว้ไม่ให้มันสูญพันธุ์2อยากได้เขาเรียกว่าพันธุกรรมดีในเรื่องของการทนทานต่อสภาพอากาศนะฮะข้อนี้จำเป็นที่คนเลี้ยงแพะต้องศึกษานะฮะก็คือจะเอาพวกนี้เนี่ยมาครอสบีดกับสายพันธุ์อื่นบางมานิดบอกกับขวัญว่าการเลี้ยงแพะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะยิ่งการเลี้ยงแพะในภาคใต้อากาศค่อนข้างชื้นและแพะเป็นสัตว์ไม่ชอบอากาศชื้นดังนั้นโรงเรือนแพะต้องยกสูงประมาณ1เมตรคอกต้องโปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกภายในคอกแพะจะมีภาชนะให้อาหารและภาชนะใส่น้ำไว้พร้อมค่ะก่อนอื่นเรามาศึกษาเรื่องโรงเรือนก่อนฮะโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงแพะเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยก็คือถ้าที่เรารู้เนี่ยอากาศบ้านเราค่อนข้างจะชื้นนะฮะในช่วงของหน้าฝนแพะเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยชอบหรือถูกฉลูกับอากาศชื้นนะเพราะฉะนั้นคอกแพะเนี่ยควรจะยกพื้นนะอย่างน้อยๆก็สักเมตรความสูงจากพื้นนะฮะแล้วก็ตีฟากเนี่ยสามารถให้ขี้ก็ได้ตกร่องไม่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 ไ
คือเอาง่ายๆไม่อับคอกต้องโปร่งฮะอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะฮะแล้วก็เราจะจัดการเนี่ยกั้นล็อกกั้นล็อกในที่นี้คือเราจะแบ่งอายุแบ่งประเภทของแพะนะฮะก็คือพ่อพันธุ์เพศผู้นี่ก็จะอยู่ในส่วนของเพศผู้นะฮะลูกแพะลูกแพะตัวเล็กๆเด็กๆเพิ่งหย่านมเขาก็จะอยู่ในส่วนของเขาไม่มีการปะปนกันสาเหตุที่ทำอย่างนี้เพราะว่าแพะเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่เพรียวแล้วก็ดุในสายพันธุ์บางสายพันธุ์โดยเฉพาะสีขาวๆก็คือสายพันธุ์ตะแนนเนี่ยเขาชอบชนชอบเล่นกันแล้วก็เล่นกันเจ็บๆถ้าเราไม่มีการแยกการสมมติว่าเราเอาตัวใหญ่ไว้กับตัวเล็กเจอชนแน่ฮะก็คือต้องจัดสรรปันส่วนคอกให้ดีแล้วก็ควรจะมีรางอาหารทั้งอาหารข้นอาหารหยาบให้แพะได้กินอย่างพอเพียงมีน้ำวางไว้ให้นะฮะอย่างที่บางมานิดบอกค่ะว่าวิชาแพะไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวผู้เลี้ยงแพะต้องศึกษาโจทย์ในการเลี้ยงแพะกันเอาเองสูตรใครสูตรมันค่ะเพราะแพะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันทั้งสภาพอากาศและลักษณะของแพะคือแพะวิชาแพะมันไม่มีสูตรสำเร็จมันไม่มีสูตรสำเร็จคุณต้องหาสูตรของตัวคุณเองให้เจอเพราะในแต่ละท้องที่พืชอาหารสัตว์เราต่างกันหมดไม่สามารถเลี้ยงเรียนแบบกันได้แค่เป็นแนวทางปัจจุบันแล้วมีแม่พันธุ์นะฮะที่เป็นฐานแม่พันธุ์นี่ประมาณ40แม่นะฮะมีแม่พันธุ์40แม่และจะเป็นแพะรุ่นแพะสาวเนี่ยก็โดยรวมๆทั้งหมดทั้งฟาร์มก็ประมาณ100ตัวฮะทั้งหมดสายพันธุ์ในฟาร์มที่บอกที่เกินไปข้างต้นนะฮะก็จะมีสายพันธุ์หลักซึ่งทำมาตั้งแต่ปีแรกเลยก็คือสายพันธุ์ซาแนนนะฮะเนี่ยสีขาวแบบนี้ฮะสายพันธุ์ซาแนนซึ่งเป็นแพะนมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ที่มีอยู่ในฟาร์มเนี่ยเราพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาเองฮะอีกสายพันธุ์นึงก็คือจะเป็นสายพันธุ์เนื้อก็คือสายพันธุ์บอนะฮะลักษณะประจำพันธุ์ของบอก็คือสีลำตัวจะเป็นสีขาวคอเขาจะเป็นสีแดงก็คือขาวหัวแดงนะอีกหนึ่งสายพันธุ์ในกลุ่มของสวิตก็คือท็อกเกนเบิร์กนะฮะตัวจะเป็นสีน้ำตาลนะน้ำตาลมีแถบหน้าสีขาวหูตั้งเหมือนกันก็คือลักษณะคล้ายๆกับซาเนนก็อีกสายพันธุ์นึงก็คือแอนไพนะก็ในกลุ่มของสวิตเหมือนกันนะฮะหลักๆสายนมเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4สายก็คือสวิตเมดทั้งหมดแต่สวิตเมดตั้งแต่ดะขังบรรพบุรุษก็แล้วแต่เราเอามาพัฒนาพันธุ์เองเพราะเราไม่ยึดกับคำว่าของนอกเพราะมันเป็นสิ่งที่เกษตรกรเวลานำไปทำต่อเนี่ยมันทำไม่ได้มันต้องใช้ทุนใช้วิชาการที่มันค่อนข้างจะยากพอสมควรแต่เรามาทำแพะเนี่ยให้เกษตรกรสามารถเอาไปต่อยอดได้นี่คือความคิดสำคัญหรือหัวใจหลักของการทำแพะที่นี่พื้นเมืองก็จะเป็นมีอยู่สองสีก็คือสีโหนดหรือสีน้ำตาลไหมแล้วก็มีขอบสันหลังสีดำๆเนี่ยเขาจะใช้ชื่อเรียกว่าโหนดวังพญาอีกสีหนึ่งก็คือสีดำซึ่งจะใช้เรียกชื่อว่าดำวังคีรีสองสีในเฉดของภาคพื้นเมืองภาคใต้มีแค่สองสีนี้ถ้าเป็นสีอื่นแซมขึ้นมาจะเป็นสีขาวสีอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นแพะกลายพันธุ์หรือลูกผสมทั้งหมดวันนี้ขวัญได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมฟาร์มแพะชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตทั้งทีต้องลองเป็นลูกมือบางมานิดช่วยบางเลี้ยงแพะสักวันค่ะแพะที่นี่ท่าทางใจดีน่ารักด้วยนะคะน่าจะเลี้ยงไม่ยากค่ะของขวัญสักอย่างเลี้ยงแพะแค่นี้สบายมากค่ะตอนนี้ลุมล้อมด้วยแพะนะคะมันมองหน้าขวัญด้วยค่ะแล้วก็เข้าไม่ให้ป้าในนี้มีกี่ตัวแพะป้าเข้ามาด้วยดีกว่าแม่มันมันมองหน้าร้ายแน่นอน
ี้ขวัญสนุกกับการเลี้ยงแพะมากเลยค่ะนั่นเพราะแพะในฟาร์มน่ารักคุ้นกับคนเป็นอย่างดีและบางตัวก็แสนรู้มากๆค่ะเข้าใจภาษาที่เราสื่อสารได้ด้วยและขวัญก็แน่ใจวันนี้เองว่าแพะสามารถเข้าใจในสิ่งที่ขวัญพูดดูอย่างแพะตัวนี้สิคะมองหน้าขวัญแบบมีคำถามมากเลยค่ะว่าแพะทำอะไรผิดเธอผิดเข้าใจไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเธอเป็นแพะรับบาปไงไม่ต้องมองหน้าเราเข้าใจใช่ไหมผิดโอเคไหมโอเคเธอผิดเธอต้องยอมรับผิดเธอเป็นแพะรับบาปมองกล้องโน่นหลังจากเป็นที่รักของแพะจนสนิทสนมกับแพะทุกตัวในฟาร์มของบางมานิดแล้วตอนนี้ก็ได้เวลารีดนมแพะแพะทุกตัวจะรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องรีดนมแล้วคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมความน่ารักของแพะนมและการรีดนมแพะได้ในสัปดาห์หน้านะคะมาชมกันว่าการรีดนมแพะนั้นรีดอย่างไรนะคะน้ำนมแพะมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างและนำไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างแพะกินอะไรเป็นอาหารและเราจะมาให้อาหารแพะกันในสัปดาห์หน้านะคะที่สำคัญค่ะจะนำไปดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ภายในฟาร์มซึ่งเป็นพ่อพันธุ์แพะที่ชนะเลิศได้รับรางวัลพระราชทานด้วยบอกเลยค่ะว่าตัวโตมากๆค่ะครับก็อยากจะฝากถึงผู้ที่สนใจหรือเกษตรกรมือใหม่นะฮะคือจริงๆแล้วการทำฟาร์มแพะการเลี้ยงแพะเนี่ยไม่ยากครับนะฮะไม่ยากแต่ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าการทำงานที่มันเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์พวกนี้เราไม่มีวันหยุดครับเราไม่มีวันหยุดไม่มีวันลาฮะถ้าคุณทำใจพร้อมรับสภาพคิดจะทำแพะเนี่ยใจครับสำคัญนะฮะแล้วเรื่ององค์ความรู้ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหาดูได้ง่ายนะฮะทำความเข้าใจศึกษาก่อนที่จะลงมือทำนะและเชื่อแน่ว่าทุกคนก็เลี้ยงได้นะไม่ยากครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจการเลี้ยงแพะต้องห้ามพลาดนะคะในสัปดาห์หน้ากลับมาเรียนรู้วิชาแพะกับบังมานิดกันต่อค่ะรับรองได้เลยว่าได้รับความรู้แบบเต็มอิ่มอย่างแน่นอนส่วนใครที่ต้องการมาศึกษาเรียนรู้หรือมาดูงานที่ฟาร์มแพะนมก็เดินทางมาได้ที่ฟาร์มแพะของบางมานิดงานแข็งในตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ในคอกแพะนะคะซึ่งรอบๆตัวขวัญ นะคะก็จะเป็นแพะนมเป็นแพะนมหลากหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งสายพันธุ์ซาแนนนะคะนี่ค่ะตัวโตมากและเขาก็สวยมากเลยนะพันแอมพายนะคะรวมถึงพันแองโกโนเบียนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแพะนมที่เพิ่งผ่านการรีดนมไปเมื่อสักครู่นะคะดูสิคะแพะนมรอบๆขวัญ นะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะบางตัวตอนนี้ค่ะมีมาดมมากัดมีมาเล็มๆหน่อยนึงนะคะตรงนี้ค่ะสำหรับใครนะที่ชื่นชอบเรื่องของแพะนะคะสามารถเดินทางมาหาบางมานิดนะคะมาเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงแพะนมซึ่งบอกว่าที่นี่นั้นเป็นที่แห่งแรกนะคะที่เริ่มเลี้ยงแพะนมนะคะที่ NSC Farm นั่นเองนะคะนอกจากมีแพะนมแล้วก็จะมีแพะเนื้อด้วยแล้วก็ที่สำคัญมีนมแพะจำหน่ายด้วยนะคะซึ่งนมแพะนั้นก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมีคุณค่าเทียบเท่านมแม่ด้วยนะคะวันนี้ขวัญลอยพร้อมๆกันกับน้องแพะตรงนี้นะคะพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้แพะเยอะมากลูกแม่อยู่นิ่งๆก่อนอยู่นิ่งๆเด็กๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆโอเคอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆค่ะแม่ขวัญขอไปก่อนนะจ๊ะเด็กๆนี่นะคะน้ำนมเห็นไหมคะออกมาแล้วจ้าได้ละนี่อุ้ยนี่ได้เยอะเลยอ่ะอุ้ยฝีมือขวัญค่ะ